สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะทำพิธีสงสนานองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะส่วนงานดินเนี่ยเราจะปฏิบัติบูชาตลอด10 วันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีสงสนานองค์พ่อพระพิฆเนศกันค่ะข้าพเจ้าขอล้างพระบาทองค์พ่อพระพิฆเนศก่อนข้าพเจ้าขอล้างพระบาทองค์พ่อพระพิฆเนศก่อนข้าพเจ้าขอล้างพระหัตถ์องค์พ่อพระพิฆเนศเจ้าขอล้างพระหัตถ์ขอพระพิฆเนศก่อนนะคะอมกังคาระปะเนนะโมนะภาโอมสีคเนสัยยานะภาโอมสีคเนสัยยานะ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 โอมกังคาระปะเนนะโมนะภาสีสิทธิ์ตามแต่ขนาดก็ปานถวายน้ำนมโคแล้วตามด้วยน้ำสะอาดนิดนึงนะคะทุกคนอมสีคเนสัยยาอมสีคเนสัยยาขั้นตอนต่อไปเราจะถวายโยเกิร์ตค่ะอมสีคเนสัยยานะคะอมสีคเนสัยยาอมสีองค์พ่อพระพิฆเนศลูกขอน้อมนำถวายโยเกิร์ตแด่องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะนี่น้ำเปล่านี่อมสีคเนสัยยานะคะอมสีคเนตอนที่3เราจะถวายน้ำผึ้งค่ะอมสีคเนสัยยานะคะโอมสีคเนสายาพระโอมสีคเนสายพระพิฆเนศวรสิทธิมหาลัพธุเทียบไปองค์การเป็นทุนาถังปันมังพรมเราจะอินทรพิษได้โตมหาเทวะหังพันธมิสิทธิกิจังพุทธะโอมสีคเนสายามหาเสร็จเมื่อเราส่งน้ำผึ้งแล้วเราตามด้วยน้ำปากนิดนึงลูกขอน้อมนำถวายน้ำตาลบูชาองค์พ่อพิฆเนศค่ะเอาถวายเลยครับคเนสายามารมสีคเนสามพระพิฆเนศสิทธิมหาเทวีองค์การมีตุลาถังปนาพรมและจีนดูพิฆเนศตัวมหาเทวะหังมันจะมีสิทธิพิฆเนศรมสีคเนสายามารมสีคเนสายามารมสีตามด้วยน้ำปั้นลูกขอน้อมนำถวายเนยกีแด่องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะรมสีคเนสายามารมพระพิฆเนศสิทธิมหาองค์การมีตุลาถังปนาพรมและจีนดูตามด้วยน้ำเปล่านะคะทุกคนเราจะถวายผงจันเด่นนะคะทุกคนลูกขอน้อมนำถวายผงขมิ้นบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะโอมกังคาระปะเตเยนะโมสีสิลูกขอน้อมนำถวายผงจุนเจิมบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศนะผงสีส้มเป็นผงที่องค์พ่อพระพิฆเนศโปรดที่สุดเลยสีแดงตามด้วยน้ำเปล่าค่ะทุกคนและตามด้วยน้ำหญ้าแพรกและดอกดาวเรืองค่ะค่ะบูชาองค์พ่อพระองค์สีพระเนศวรแล้วองค์สีพระเนศวรพระพิฆเนศวรองค์การมีพระนามถังกำลังพมาเป็นองค์พระนี่น้ำจากแม่น้ำคงคาหลังน้ำคงคาทุกคนคะเราต้องเช็ดถูทำความสะอาดองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะองค์สีพระเนศวรแล้วองค์สีพระเนศวรแล้วองค์สีคเนสายนะมหาทุกคนคะเราทำพิธีสงสนานองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วนะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งองค์ให้ท่านนะคะส่วนอีกองค์งานดินเนี่ยที่เราจะบูชา10 วันแต่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะคเนสายขอน้อมนำถวายสายยันโยประวิทย์ถวายองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะถวายพระองค์พ่อพิฆเนศยามหาองค์สีนิ้วเอาไหนก็ได้ถวายท่านสีคเนศยามหาองค์สีคเนศยามหาอยากถวายไหนถวายเลยขอน้อมนำถวายสร้อยบูชาองค์พ่อนะคะสร้อยสังวานเนี่ยสร้อยสวยๆถวายองค์พ่อพระพิฆเนศองค์พ่อพระพิฆเนศชอบไข่มุกนะเราจะแต่งองค์ท่านให้สวยๆถวายไข่มุกบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะนี่กำไรเพื่อจะได้มีกำไรนะคะแล้วก็ถวายสร้อยไข่มุกสวยๆถวายองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะถวายพระพิฆเนศแล้วนะทุกคนมงกุฎอันไหนดีถวายมงกุฎบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะทุกคนนี่ถวายพระองค์สวยงามนี่ค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็แต่งองค์พ่อพระพิฆเนศค่ะถวายชุดถวายสร้อยไข่มุกถวายกำไลเพราะว่าหมายถึงว่าเป็นเคล็ดนะจะได้มีกำไลถวายมงกุฎถวาย
สร้อยสังวาลพระพิฆเนศชอบไข่มุกชอบสร้อยเราถวายให้เท่าที่เราถวายได้นะคะทุกคนสวยมากค่ะเสร็จแล้วใช้นิ้วนางข้างขวานะคะแต้มผงจุนเจิมสีแดงหรือสีส้มก็ได้ที่องค์พ่อพิฆเนศโปรดแต้มตีลักษ์ถวายท่านค่ะเจิมตีลักษ์ถวายท่านก็ต้องคาถาบูชาไปด้วยค่ะแต่งองค์พระพิฆเนศเสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้นี่บูชาที่บ้านค่ะท่านเสด็จมาอยู่ที่บ้านนะคะองค์นี้จะปฏิบัติบูชา10วันถวายของบูชา10วันส่งสนานพระพิฆเนศเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่งองค์ถวายกำไลถวายสร้อยไข่มุกถวายมงกุฎบูชาองค์พ่อพิฆเนศเสร็จแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวว่าถวายของบูชาค่ะถวายน้ำหอมบูชาองค์พ่อนะคะทุกคนถวายพวงมาลัยค่ะทุกคนสีพระเนศยามสีวันนี้ลูกขอน้อมนำถวายดอกไม้พวงมาลัยถวายองค์พ่อพิฆเนศน้ำปัญจมฤตทั้ง5นะคะทุกคนถวายดวงประทีปค่ะแล้วก็เดี๋ยวถวายกำยานถวายไฟค่ะอันนี้เราสำหรับเตรียมพร้อมจะบูชาแล้วนะทุกคนคือแต่งองค์พ่อพระพิฆเนศสงสนานเรียบร้อยแล้วก็ถวายต่อไปนี้ก็ถวายน้ำปัญจอมฤตทั้ง5นะคะตอนนี้เราก็ถวายขนมราดูโมโทกะนะคะทุกคนที่พระพิฆเนศชอบแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะแล้วก็น้ำปัญจอมฤตทั้ง5ที่เราจะถวายทุกวันตลอด10วันที่ปฏิบัติบูชานะคะอันนี้ดอกไม้ทำเท่าที่ทำได้ค่ะทุกคนไม่เกินกำลังตัวเองนะคะกลางคืนก็จะประดับไฟสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะท่องคาถาแล้วก็ถวายไฟเพื่อปฏิบัติบูชาค่ะอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ปรารถนานะคะเรื่องเดียวนะคะตลอด10วันขอในสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็ความตั้งใจด้วยนะจุดธูป9ดอกค่ะทุกคนโอมสีคะเนสยามะโอมสีคะเนสยามสีคะเนสยามะสีคะเนสยามสีคะเนสยามสีคะเนสยามะตอนนี้ควรเราสวดมนตาระหว่างนี้เราสวดมนตาถวายองค์พ่อพิฆเนศองค์สีคะเนสยานะมา108จบแล้วก็คาถาท่องคาถาบูชาองค์พ่อพิฆเนศ108พระนามนะคะเดี๋ยวจะทำการอารตีไฟถวายพระพิฆเนศค่ะหมดนี้เป็นขั้นตอนบูชาพระพิฆเนศแบบง่ายๆที่บ้านช่วงคะเนศจตุรถีนะคะทุกคน 7-17 กันยายนนี้ถ้าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาภค่ะทุกอย่างขึ้นกับจิตศรัทธานะคะทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยค่ะอันนี้องค์พ่อพิฆเนศเมตตาประทานพรค่ะวิดีโอนี้สั้นๆไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ